อ้วนแล้วหนักหัวใครบูลลี่เพื่อนไม่ใช่เรื่องตลกและนี่คือหนังสำหรับคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นแนะนำหนังดีกับกู๊ฟรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวสุดซวยของวัยรุ่นสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาร่าเธอเนี่ยได้เดินมาตามทางและได้ฟังเพลงอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่คลองหรือว่าสระว่ายน้ำแห่งหนึ่งนี่แหละดูไม่ออกเหมือนกันและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยอยากว่ายน้ำครับเธอจึงได้เก็บโทรศัพท์และได้ไปเปลี่ยนชุดบิกินี่ที่ห้องแต่งตัวแต่เมื่อซาร่าเนี่ยมองตัวเองผ่านกระจกเธอก็รู้สึกไม่มั่นใจกับรูปร่างที่อ้วนเพลทของตัวเองเธอเลยเอาผ้าเช็ดตัวปิดบังร่างกายของเธอเอาไว้เพื่อเดินออกไปเพราะกลัวว่าจะมีคนมาเห็นแล้วก็เหมือนว่าข้างนอกจะไม่มีใครเลยเธอจึงสบายใจแล้วก็ได้ทำการเอาผ้าเช็ดตัวออกแต่ขณะที่เธอกำลังจะลงน้ำเนี่ยจู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำทำให้เธอเนี่ยตกใจมากแล้วเธอเนี่ยต้องคิดทบทวนอีกทีว่าเธอจะลงน้ำดีไหมจนกระทั่งเธอเหลือบไปเห็นเพื่อนสาว3คนที่ชอบบูลลี่เธอเป็นประจำเรียกเธอว่าอีหมูอีอ้วนบ้างแหละแล้วก็ได้ถามซาร่าว่าผู้ชายคนนั้นน่ะคือใครอ่ะใช่แฟนเธอหรือเปล่าแล้วก็ได้ถามผู้ชายคนนั้นอีกว่าคุณน่ะใช้ภาษาอะไรคุยกับเธออ่ะในเมื่อเธออ่ะเป็นหมูเฮ้ยแรงอ่ะหลังพูดจบก็หัวเราะเยาะกันใหญ่แต่ซาร่าเธอก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแต่เธอก็ทนกับความอับอายไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจกระโดดลงน้ำแล้วก็ดำลงไปเพื่อจะได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรผู้ชายคนนั้นก็ขึ้นจากสระแล้วก็เดินกลับไปพอดีแต่ซาร่าก็ไม่ได้ทันสังเกตว่าใต้น้ำอ่ะมีร่างของผู้ชายคนนึงถูกมัดอยู่แล้วพอเธอโผล่หัวขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเธอคิดว่าไม่มีใครอยู่แล้วแต่จู่ๆก็มีห่วงตาข่ายมาครอบหัวเธอใช่ครับอีกแก๊งนี้อีกแล้วมันแกล้งแล้วมันก็ถ่ายรูปซาร่าครับบอกว่าสารนี้ไม่อนุญาตให้หมูลงเล่นน้ำนี่นาแล้วเธอลงไปได้ยังไงหน้าถีบมากบอกเลยจากนั้นเนี่ยก็ขโมยเสื้อผ้าและกระเป๋าของซาร่าไปหมดเลยทำให้ซาร่าเนี่ยต้องวิ่งกลับบ้านในชุดนั้นแต่ในระหว่างทางเนี่ยสิ่งที่ซาร่าไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็ได้เกิดขึ้นเรื่องราวของซาร่าจะเป็นยังไงต่อต้องตามไปดูต่อแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสั้นใน YouTube นะครับชื่อเรื่องไว้ในคอมเมนต์ไว้ให้แล้วอย่าลืมไปดูกันนะ